เฮ้ยเฮ้ยสำหรับโจทย์เพลง100ล้านวิวนะครับกลุ่มผมก็ได้เพลงสิงติครับผมสบายสำหรับของผมนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นทางของผมเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ช่วงหลังมานี้ผมร้องเพลงแนวอินดี้เยอะมากเพราะผมหลงไหลในมันเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่เป็นเพลงลูกทุ่งอีกสไตล์หนึ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเพลงนี้ออกมาได้ดีพอสมควรครับความหักที่ดีบ่มีความอายจบๆกันไปเอาง่ายๆเลยบ่เป็นโสดบ่ตายสบายใจน้อก็ขอให้น้องโชคดีเพลงนี้ไม่มีอะไรละเรียบร้อยพี่เปลี่ยนคีย์พี่บวกบวก2ตอนเดิมเป็น E flat ตอนนี้เป็น F ละผมคิดว่าเพลงนี้มันแบบมันเป็นการเยาะเย้ยแบบผมไม่แคร์อะไรเงี้ยแบบไม่แคร์ผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยมันแบบผมว่าผมชอบโชคดีไปที่เราฟังเยอะเพลงนี้ก็คิดว่าได้เนื้อได้ทํานองก็กะว่าจะเข้าบ้านมาเก็บเลยก็ไม่ได้ฟังอะไรเยอะแล้วให้ครูเค้าเก็บให้ว่ามันควรร้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่น้องบ่แคร์ก็แล้วแต่บ่สนใจพอกันทีพอกันทีนี่ไงฟิลลิ่งหน่อยพอกันพอแล้วกูเลิกแล้วกูไม่เอาแล้วอารมณ์นั้นนี่สอนเรื่องอารมณ์ด้วยการที่จะจับอารมณ์วางตรงไหนมันต้องนึกออกความรู้สึกนั้นเราเอาเข้าไปในเพลงนี้มันจะออกมาเองลูกบางทีอ่ะเราอาจจะนึกไม่ออกนี่บอกให้มันควรจะออกเสียงแบบไหนอารมณ์ไหนนี่กำลังจะสร้างอารมณ์กับพวกเรารู้ป่ะสร้างให้เพราะบางครั้งอ่ะการจินตนาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอารมณ์ออกมาจะไม่เหมือนกันนี่เจาะให้เลยว่าควรจะออกมาแบบไหนหนักเบาแค่ไหนอันนั้นอารมณ์นั้นเลยพอกันทีแล้วไม่เอาละประมาณนะอารมณ์ละมันน้องบ่แคร์ก็แล้วแต่บ่สนใจพอกันทีไม่หรือว่าพอกันทีบ่สนบ่สนไม่สนจริงๆอ่ะลูกมันน้องบ่แคร์ก็แล้วแต่บ่สนใจพอกันทีมันได้เลยอ่ะพอกันทีทุกคนขาดอะไรเนี่ยเพลงทุกเพลงอ่ะเป็นครูเราหมดเลยเขาจะสอนให้เราทำอะไรโดยที่เราบางครั้งเราไม่เคยทำเลยเพลงบางเพลงอุ้ยไม่เอาอีเดียตไม่อยากร้องทำไม่เป็นแบบเนี้ยแต่เขาสอนให้เราทำนั่นแหละคือวิชารู้ป่ะเราก็จะทำได้หลากหลายเหมือนการเล่นละครบทนั้นบทนี้บทนี้บทนั้นทำให้เรามีทักษะเพิ่มขึ้นอันนี้ดีรู้ไหมเพราะฉะนั้นอย่ากลัวความยากความยากคือครูของเราถ้าเราฝึกได้แม่งเลิศชนะเลิศรู้ไหมใส่ไปเลยลูกเต็มๆไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นร้องได้ทุกเพลงทำได้ทุกอย่างอันนี้คือสุดยอดละเปิดรับมันลูกเปิดรับมันบางครั้งคำนี่ไม่อยากร้องเลยว่าอีเดียดปากขยงอะไรเงี้ยเคยเป็นมาก่อนเพลงสาวเมืองนนท์โอ้โหเอาเพลงอะไรให้กูร้องวะเนี่ยอยู่เมืองนนท์คิดถึงเมืองชนเราไปอยู่เมืองชนแล้วคิดถึงเมืองนนท์นึกออกมั้ยกูร้องอะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ตัวเรามันเพลงกูจังพอกูต้องร้องเพราะอ่ะเอาสาวมึงนอนไม่กูร้องทำยังไงวะทีนี้โจทย์ยากมากสำหรับชีวิตเลยยากมากเพราะไม่เอาเพาะทำยังไงล่ะทีเนี้ยยุ่งละสิติดความเพาะติดความหวานทำยังไงต้องฉีกออกให้หมดเลยต้องร้องให้เร็วร้องให้ชัดด้วยและร้องให้มันด้วยมันโคตรยากมากเลยสำหรับคนที่หวานมาเนี่ยมันยากมากเลยบอกเลยแต่เป็นความท้าทายถ้าเราทำได้มันสุดยอดเราผ่านด่านได้เนี่ยมันเหมือนว่ากูไม่กลัวอะไรแล้วเอามาเหอะมึงมาเลยมันสบายไงมันเหมือนถ้ายากมาก่อนเนี่ยถ้าเราทำได้นะทุกอย่างแม่งสบายหมดฉลุยเพราะฉะนั้นความกลัวนี่แหละมันเป็นอุปสรรคของพวกเราเพราะฉะนั้นอย่ากลัวมัน
ก็บอกให้ไปให้ไปให้น้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปตรงเนี้ยตรงนี้ต้องแบบหยอกล้อหยอกล้อกับคำตรงเนี้ยเห็นมั้ยอ่านใหม่สิก็บอกให้ไปให้ไปให้น้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปเงี้ยเห็นมั้ยมันจะจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันจะเด้งเด้งอย่างเงี้ยอ่ะแม่น้องต่อเลยครับแม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่บ่สนใจนี่โอกำลังแบบ มันออกให้มันนวลกว่านี้มันมาแค่มันออกเงี้ยลูกมันนั่นบอกแค่ให้มันนั่นหน่อยแม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่ธรรมชาติได้ไหมถ้าร้องธรรมชาติธรรมชาตินี่ธรรมชาติยังแม่น้องบอกแค่เสียงอะเสียงหนูธรรมชาติจังแม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่บ่สนใจพอกันทีถ้ามันใหญ่กว่านี้ได้ไหมแม่น้องบอกแค่อย่างเงี้ยได้ไหมแม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่บ่สนใจพอกันทีมาเล่นพอกันทีตอนนี้มาแค่มันเหมือนแบบมันเหมือนปากไปแปรแล้วมันแบบแม่น้องบอกแค่มันเหมือนเราไปดัดกันน้องบอกแค่บอกแค่แม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่บ่สนใจพอกันทีเออนี่ดีขึ้นโอเคครับต่อเลยครับก็บอกให้ลืมให้ลืมให้น้องลืมกันสิฮักกับเขาคนนั้นสิงาเตะอนาตาดีเนี่ยหาไว้มาใดก็ได้ปึ๊กเนี่ยต่อเลยครับบ่สนใจภาษาผู้สาวเข้าหาเอามือได้ก็ได้ตัวผู้สาวหลายใจกับผู้สาวตัวผู้สาวตัวผู้สาวผู้สาวหลายใจแล้วผู้สาวสัวสัวเข้ามาตัวให้หักและตายใจเอ๊ะเมโลดี้มันเป็นแปลงนะแบบนี้ครับอย่างนี้ป่ะชับแบบนี้เลยเหรอมันเป็นโน้ตเดียวกันเราใหม่ที่ลูกบ่สนใจภาษาผู้สาวเข้าหาเอาเมื่อใดก็ได้ตัวผู้สาวหลายใจแล้วผู้สาวสัวสัวเข้ามาตัวให้หักและตายใจเข้ามาตัวให้หักและตายใจใช่ไหมเข้ามาตัวให้หักและตายใจอ๋ออย่างนี้นะเมื่อกี้ไม่ชัดอันนี้ชัดครับเข้ามาตัวให้ฮักและตายใจต่อใครต่อนะครับเมื่อเลือกแล้วก็บ่ต้องขอโทษโสดกันดีสิไผก็ได้บ่มีน้ำตามีแต่น้ำลายบ่มีห้องให้มีแต่ห้องเฮ้ยนี่ได้ต่อเลยครับของใครต่อความพักที่ดีบ่มีความหมายจบๆกันไปเอาง่ายๆเลยบ่เป็นโสดบ่ตายเหมือนกันนะตรงนี้บ่เหมือนกันนะสบายใจน้องจะเล่นท่ายากหรือท่าง่ายนั่นเลยบ่นะแล้วแต่เป็นโสดบ่ตายสบายใจน้องก็ขอให้น้องโชคดีก็บอกให้ไปของใครต่อก็บอกให้ไปให้ไปให้น้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปก็บอกให้ไปให้ไปให้น้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปแม่น้องบอกแค่กันแล้วแต่บ่สนใจพอกันทีเอาก่อนก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงนี้อะไรตอนขึ้นเวทีมีอารมณ์อ่ะยังไงเคยดูเคยเป็นนักร้องมาก่อนป่ะเคยอยู่ครับเคยร้องมาทีใช่ไหมครับใช่ครับก็ร้องดีแต่ผมทุกคนนั่นแหละแต่ถ้าผมจะเอาความสนุกหน้าเวทีคันเขาสนุกเข้ากับสนุกคันเขาว่าสนุกเขาก็ต้องช่วยให้เขาสนุกใช่ครับแบบว่าเขาต้องไม่ต้องเต็มที่เนาะเพื่อเขาสิจ้างเขาผมก็ลองพิมพ์มวลดิแล้วผมก็ขึ้นร้องไปเขามีอย่างเขาโชว์ค่าๆนั่นแหละจังผมเต้นผมก็เต้นเดาคนตีนผมมันงิ่งงิ่งงิ่งไปเขากับคำบอกเขากับบอกไปดูสู้เขานั่งอยู่นี่ที่ตั้งเนี่ยเขายืนได้อยากรู้ว่าเวลาอารมณ์ของพี่ที่ร้องเพลงเนี่ยครับอารมณ์ของเพลงนี้จริงๆมันคืออะไรอย่างเงี้ยว่าสนอ่ะร้องแบบกวนๆอ่ะกูซิงเกิลตีห้านี่นะกูไม่สนหรอกภาษาไทยกูไม่สนหรอกไม่สนหรอกแล้วไงใครแคร์ไม่สนหรอกแต่เพลงนี้ถ้าร้องเสียงถ้าร้องหวานมันจะไม่เข้ากับเพลงเพราะเพลงมันก็ถือว่าโหดอยู่โหดแล้วก็เหมือนไล่เขาอะไปไกลกูไปไกลกูอย่างเงี้ยเราต้องเหมือนก็ยังเราพูดได้เลยไปไกลเลยนะไม่ได้นะเราไปไกลเนี่ยมันต้องแบบนี้ใช่ไหมเวลาไล่คนสมมติกูสิงเกิลตีสิบตาในการไปสมมติเราทั้งหมดจะเป็นเสียงพูดกูซิงเกิลตีไปตายท่านจะกลับไปมันก็ไม่อยากไปมันจะน่ารักไปแล้วก็ต้องกูซิงเกิลตีสิไปตายท่านจะกลับไปเนี่ยเฉลี่ยติดข้อแล้วนี่แหละก็คือเขาต้องขันเพลงหวานต้องร้องหวานถ้าเราเพลง
อย่างเพลงนี้มันต้องร้องแบบกวนๆน่ารักน่ารักเนาะขันเขาลองหวานมันเก่าสิเพราะมันเสียมันเพราะเขาก็เพลงมันเองยิ่งเพลงที่ผมแต่งมันเป็นเพลงจากชีวิตจริงมันก็เลยภาพมันก็เลยมาง่ายเลยภาพมาง่ายเวลาร้องเพลงเนี่ยเขาต้องอินไปกับมันเหมือนผมร้องเพลงแหละเพราะว่าเก่านี่ครั้งแรกเลยที่เบาเก่าเคยฟังกันไหมเคยครับเคยยินบ่มากแห้งตอนร้องอ่ะวันนั้นอกหักด้วยวันที่เขาเปิดตัวแฟนใหม่เป็นวันเป๊ะเลยกับวันอัดเสียงมือเดียวเปิดตัวแฟนใหม่พอดีเลยวันนั้นผมโหเดินไปอัดเสียงกันสองคนเนาะพี่อัดเสียงหมดนะครับพี่ไหนมีโปรดิวเซอร์เนี่ยเพลงนี้แหละอัดมือนี่เลยเขาเลยว่าเต้มึงมันจะร้องไห้อยู่แล้วมึงจะร้องได้หรอได้ว่างี้แหละอัดเลยทีเนี้ยรอบเดียวเลยรับตาร้องเนี่ยทั้งจะร้องไห้ด้วยตาแดงหมดอ่ะมันก็เลยออกมาแบบนั้นเพลงพวกเบาเขามันก็เลยออกมาแบบนั้นเรื่องภาษาในเพลงนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ภาษาอันนี้แบบลงลึกเท่าไหร่ก็เลยแบบน่าจะพอแบบทำได้ก็กางเกงกางเตียนเอาร้องทีละคนบ่สนใจละภาษาผู้สาวเฮาหาเอามือได้ก็ได้ตัวผู้สาวหลายใจละผู้สาวสุดซัวเข้ามาตัวให้ฮักและตายใจเมื่อเลือกแล้วก็บ่ต้องขอโทษโสดก็ดีสิให้ก็ได้บ่มีน้ําตามีแต่น้ําลายบ่มีห้องให้มีแต่ห้องเฮ้ยกูสิงึดติสิไปตายทั้งใดก็ไปก่อนน้ำมันความน้ำเพลงเรียนได้หนิรับรองนะครับว่าถ้าได้ชมเพลงเนี้ยแบบเต็มๆนะทั้งร้องทั้งเต้นคุณจะเห็นเขตศิลปศิษย์ในอีกมุมหนึ่งแน่นอนครับเอานี้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 เออเอานี้เอานี้ตลกโดนตุ้มพี่เดี๋ยวแป๊บนึงใครถามดิถามหน่อยใครทำแบบมันได้ป่ะไม่มีขอได้นิดนึงยังไงนะยังไงนะโอ้ยอันนี้ไม่ง่ายง่ายมันแค่เอาไหล่ลงแค่นี้ไหล่ลงเอาตูดลงด้วยเอาขวาลงอย่างเดียวขวาลงเออแล้วก็ตูดตูดโอ้ยหนูตายแน่เลยหนูดูเกร็งมากอ่ะเดี๋ยวพี่อาร์มว่าขวานะอาร์มขวาเอาฟังนะพอเพลงขึ้น8ที่1อันนี้ก่อน8 1 1 5 6 7 8 and 1 2 3 10 5 6 7 8ก็บอกให้ไปให้ไปให้น้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปโอเคท่อนฮุกต้องมีท่าขายก็บอกให้ลาให้ลาขนาดครูยังขำเลยคนดูจะไม่ขำเหรอเอายังไงนะเดี๋ยวก็บอกไปล้างก็บอกไปล้างกันไปเฮ้ยแต่คนร้องอ่ะไม่ต้องทำเดี๋ยวแย่ถามว่าผมจะผ่านเข้าไปในรอบ8คนสุดท้ายไหมผมคิดว่าผมก็ต้องเอาวันนี้ให้รอดก่อนเดี๋ยวเข้าไม่เข้าเดี๋ยวว่ากันโอ้ท่าเต้นหมูเลยผมบอกเลยว่าอยากให้รอดูอ่ะผมบอกเลยว่าผมมีอะไรอีกเยอะๆที่ผมเคยทำมาจากโจทย์เพลงทุกๆโจทย์เพลงอ่ะวันนี้มันได้รวมมาแบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์มแล้วก็ปลดปล่อยการเป็นตัวเองมากต้องขอบคุณพี่โคโลกราฟมากๆเลยนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราโดดเด่นมากกับเพลงนี้ความรักที่ดีผมมีความหมายจบๆกันไปเอาง่ายๆเลยบ่เป็นโสดบ่ตายสบายใจน้องบอกให้ไปน้องไปซะก็บอกให้ลา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 กันไปเมื่อน้องบอกแค่กันแล้วแต่บอกสนใจพอกันดีก็บอกให้ลืมให้ลืมให้น้องลืมกันสิฮักกับเขาคนนั้นสิเมื่อสิไอ้หน้าตาดีทำไมเมื่อไรก็ได้กูสิเงินเต้สิไปตายทั้งใดก็ไปไปด้วยเฮ้ย
เป็นไงคุณแม่ชอบไหมเล่าใช่สบายอามมากเลยลืมเนี่ยแบบเนี้ยหลุดก็หลุดไปแล้วเราเอาใหม่ลูกแบบนี้เลยแก้ปัญหาไปให้มันสนุกสนานเพราะเพลงเราสนุกอันนี้ดีมากครับแค่การร้องนิดๆหน่อยๆอามยังเพราะไปลูกตัวมึงอะกระบือมากอันหลังได้อันหลังอะทั้งตอนมากับเขตเนี่ยจริงดิไม่ต้องห่วงอื่นอะเสียงเราดีอยู่แล้วแต่โจทย์นี้ไม่ใช่ตัดออกให้ได้แค่นั้นเองมันต้องแข็งแรงลีโอนะใช่ให้แม่นนิดนึงครับผมขายังนะดีแต่ดีขึ้นขาที่เคยสเปะสปะอะไรวันนี้ดีขึ้นมันเคยจะแบบคือมันจะยืนไม่ค่อยอยู่ปุ๊บมันจะค่อยแซ่อันนี้ดีขึ้นอันนี้ดีมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงร้องช่วงร้องอยากให้เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะตรงไหนอยากจะไปจะไปเนี่ยอะไรนะร้องว่ายังไงนะลูกก็บอกให้ไปให้น้องไปซะใช่ให้มันมีจริตในเสียงหน่อยนิดนึงเท่านี้บอกให้ไปให้น้องไปซะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้ไปให้น้องไปซะมันจะสุดขึ้นมาทันทีเลยมันจะหน้ามันได้แล้วแต่เสียงมันไม่ได้ไงถามว่าเราไล่เขาอ่ะเออหน้ามันยิ้มมากเลยอ่ะเหมือนว่าเอ้ยมึงอย่าเพิ่งไปจริงๆไล่แต่จริงๆก็อยากไม่อยู่มันไม่ใช่ไล่ไปอันเนี้ยความหวานน่ะมันจะทำให้ไม่ขาดไงไล่ไม่จริงอ่ะมันไม่เชื่ออย่าลืมนะอามนะครับผมแต่เขตนี่คือเล่นใหญ่มากเนาะเขตต้องใช้คำนี้เลยมึงแรกมากเออกูเลยกูเลยได้เลยจะติดเพียรมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าโอเคก้นงอนงอนไงก้นงอนเวลาเราสะบัดก้นโอ้โหน่ารักพี่พวกเขาอีกต่างเมื่อกี้กระดึ๊บมาด้วยน่าทำแบบเขียนน่ารักแต่ทำได้ดีนะครับทุกคนทำได้ดีหมดเลยนะครับเพอร์ฟอร์มดีนะครับอันนี้คือดีแล้วก็ชอบเรื่องของอินเนอร์ของตัวอาร์มตั้งแต่ต้นจนจบคือภาพที่เริ่มและภาพสุดท้ายเนี่ยเป็นสตอรี่เดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันที่เริ่มจากอาร์มแล้วก็จบที่อาร์มนะครับเอาให้อยู่อย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ของครูแคทกับครูรุ่งนั้นเอาไปใช้ด้วยเรื่องของน้ำหนักหวานไปก็จะไม่ดีเพราะมันสนุกมากนะครับส่วนดีโอก็ทำได้ดีครับตอนนี้ก็ดีชื่นชมนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าถามผมว่าผมคิดว่าผมจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้หรือเปล่าก็มันก็70 30อะครับคือคิดว่าจะเข้า70แต่30เราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างเพราะว่ามันก็ยังมีคนเก่งๆเนี่ยคนที่แข่งด้วยกันมีคนเก่งๆอีกเยอะเลยครับคนดูจะได้เห็นผมในแบบที่ทุกคนจะต้องแบบยิ้มแล้วก็แบบมีความสุขแน่นอน